ก็เตรียมตัวยังไงก็เรารู้สึกว่าเราห่างหายจากการโชว์จากการขึ้นเวทีแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆมาประมาณหนึ่งแล้วก็ถามว่าวันนี้ประหม่าไหมประหม่าค่อนข้างประหม่าเหมือนกันนะผมเพราะว่าเราก็ลืมความรู้สึกบนเวทีไปแล้วเนาะพี่ว่าเออเราทำอะไรยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้เราก็เน้นในเรื่องของการทำงานถ่ายละครถ่ายซีรีส์อยู่อย่างเรื่อง Gen Y เงี้ยที่ก็กำลังถ่ายไปได้แล้วประมาณ 50-60% อะไรเงี้ยถามว่าวันนี้เตรียมตัวยังไงก็ซ้อมมาแล้วก็คิดโชว์มารูปแบบที่แบบว่ามินิมอลลิสต์สำหรับคนที่แบบว่ามาแบบมายกโยงมาสนุกสนุกกันอะไรงี้มากกว่าเพราะว่าวันนี้เราก็มากัน2คนมาไม่ครบไงไม่รู้จะเต้นยังไงแล้วก็เราเลยเตรียมโชว์ในแบบของสไตล์คิมคอปมาเนาะก็จะเป็นฟิลนั้นไปอะไรก็ประมาณ5เพลงได้ประมาณ5เพลงเนาะน่าจะประมาณครับถ้าฟิลดีก็ติดลมก็จะเพิ่มครับก็คือในเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็จะสนุกกับแฟนๆให้เต็มที่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับผมคอปเตอร์ถอดเสื้ออีกแล้วแต่ละทีนี่ไปเรื่อยๆเลยสื่อหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งสื่อหนึ่งก็ทำอย่างหนึ่งสรุปงงก็งานของวงก็ตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็มีจุดมุ่งหมายของตัวเองชัดเจนว่าแต่ละคนแล้วอยากทำอะไรอย่างพี่ตีตอนนี้ก็ไปเซ็นอยู่ช่อง3ใช่ไหมครับผมพี่เต้เองก็มีละครเรื่องวาสนารักพี่คิมเองก็มีทั้งทางงานละครแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงที่จะปล่อยมาเหมือนกันด้วยของพี่คิมเองเนาะโซเวลีแล้วก็เพลงนี้ผมรอเลยนะเพลงอีกเพลงนึงของคุณเลยแล้วก็อย่างตัวบาสโซคอปเตอร์เองก็เน้นหนองเรื่องการทำเพลงและที่สำคัญพวกเรา3คนนะบาสคิมคอปก็ยังมีเรื่องของซีรีส์ Gen Y อะไรเงี้ยนั่นทำใหถามว่า SB5 ยังทำงานด้วยกันอยู่ไหมเราทำงานด้วยกันอยู่แล้วแหละครับผมตามใดที่ทุกคนมีแนวคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราอยากจะทำร่วมกันเราทำกันอยู่แล้วแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้ก็ให้ทุกคนไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเต็มที่ก่อนทางตามทางที่ตัวเองถนัดอะไรเงี้ยอ๋อครับผม Hunter Record ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมเป็นคนเป็นคนก่อตั้งขึ้นมานั่นแหละครับผมแล้วก็คือเรารู้สึกว่าในการที่ Star Hunter ขยายเป็นตัวเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็บริษัทเราเองยังไม่มีการเฉพาะเจาะจงทางด้านเพลงที่ไม่ใช่เพลงที่เป็นเกี่ยวกับว่าแบบ K-pop หรือว่าแบบไอดอลอะไรขนาดนั้นแต่เป็นเพลงที่แบบว่าเพลงที่คนฟังอะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดค่ายนี้ที่เป็นเราการเป็นการดูแลจากเราแยกออกมาอะไรเงี้ยผมซึ่งการดูแลทั้งหมดก็ต้องขอบคุณพี่โอที่ไว้ใจตัวคอปเตอร์ให้มาดูแลตรงนี้แล้วก็ให้เลือกศิลปินใหม่ๆเข้ามาได้อย่างมีเขาเรียกว่ามีศิลปภาพอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ยังมีโปรเจกต์ที่จะโคกับทางศิลปินเดิมๆในค่าย Star Hunter ด้วยแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อื่นๆใดๆที่เราพยายามจะมองหาว่าทำยังไงให้ตัวผลงานของเราเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากที่สุดอะไรอย่างนี้ก็จะมีน้องกาดจากซูเปอร์บอยโปรเจกต์มีพี่เฟอร์กี้จากซูเปอร์บอยโปรเจกต์นะครับผมมีนอตติงเป็นแรปเปอร์แล้วก็มีน้องเฟรนที่เพิ่งปล่อยเพลงไปชื่อเพลงเสียดายเสียใจเสียเธอนะครับผมก็ปล่อยแล้วก็ฝากด้วยแล้วก็มีตัวของมีใครอีกวะพี่ลืมยังไม่ครบมีเดอะตังนะครับผมตังจากซูเปอร์บอยครับผมน้องที่หล่อดีกีตาร์ดีกีตาร์ก็แต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์สไตล์ชัดเจนของตัวเองมากๆเลยใช่น้องเฟรนี่แหละครับผมก็เป็นเด็กผู้หญิงที่มีพรสวรรค์มากแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเราแบบว่าจับทางถูกอะไรเงี้ยแล้วก็ปั้นเขาเราน่าจะได้ผลงานดีๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินที่อาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายเราได้ด้วยนี่ครับเตอร์พูดให้หมดแล้วนะก็ผมก็มีงานอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็กำลังโฟกัสกับการถ่าย Gen Y อย่างมากเลยครับอย่างมาวันนี้ผมก็เงียบหน่อยเพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรครับผมตื่นเต้นครับผมก็ไม่ได้มางานนานนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นที่จะขึ้นเวทีมากๆเลยครับผมให้น้องพูดอะไรครับผมตื่นเต้นวันนี้ผมเอาเป็นว่าสำหรับพี่คิมอนนะครับผมตอนนี้ก็มีเรื่องของโซเวรีทางช่อง7ที่กำลังออนแอร์อยู่แล้วก็กำลังเข้มข้นเพราะได้ข่าวว่าเรตติ้งนี่ค่อนข้างสูงด้วยใช่ไหมครับสูงมากเลยครับสูงมากกับของเรื่องโซเวลีนะครับผมแล้วก็ยังมีงานมีของคุณอะเมื่อไหร่อันนี้อยากเร็วนี้เร็วนี้นะงานมีของพี่คิมจริงๆแล้วเราติดพิษโควิดกันแล้วก็ทำให้งานมีของพี่คิมเนี่ยต้องถูกเลื่อนออกมาแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์มันเริ่มกลับมาดูดีขึ้นแล้วก็เลยพี่คิมก็มีเกินไว้อยู่ว่าเอ้ยอยากจะชวนไปอะไรผมเป็นผู้จัดการส่วนตัวผมเลยผมเป็นผู้จัดการคุณผมยืนเฉยแล้วผมอธิบายงานผมสำหรับทางน้องคิมนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการจัดงานมีทเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับแฟนๆที่เฝ้ารอและซื้อบัตรไปแล้วก็จะได้เตรียมมีการเซอร์ไพรส์ด้วยกับผลงานชิ้นใหม่ที่จะ
ทำการเปิดตัวในงานมีด้วยเช่นกันเห็นแล้วว้าวอ่ะว้าวว้าวสุดๆเลยครับผมแล้วก็เป็นบทบาทการเป็นพระเอกในซีรีส์วายครั้งแรกของคุณคิมนะครับผมนี่คุณสัมภาษณ์ผมอ่ะดีใจครับผมว่าจะเป็นครั้งแรกก็ดีใจนะครับก็ทำให้มันเต็มที่ครับผู้ใหญ่ก็ชมอยู่ว่าเออเล่นดีครับผมก็ชอบตัวเองเหมือนกันครับผมเล่นดีครับแล้วคุณอ่ะคุณก็เป็นพระเอกเหมือนกันก็ตื่นเต้นอ่ะแต่ว่ามันก็ยังประหม่าอยู่เพราะว่าในเรื่องของซีรีส์เองอุ้ยเราถามเองตอบเองโอเคเรื่องของซีรีส์เองคือเราก็ค่อนข้างจะห่างหายไปนานเนาะซีรีส์วายใช่ป่ะแล้วก็เป็นการหวนกลับมานึกถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรครั้งในกองเนี่ยก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นและประหม่าเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าก็มีการพัฒนาเรื่องของการแสดงเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันชีวิตเราไปทำอะไรก็ประหม่ากับตื่นเต้นหมดเลยเนาะก็เราประหม่าจริงๆครับใช่ครับก็เป็นซีรีส์วายที่ทางแบบว่านักแสดงรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพี่เนาะหรือว่ารุ่นใหญ่ในวงการก็ให้ความสนใจแล้วก็เราก็ได้พี่ก็มาช่วยสร้างมาช่วยสร้างสีสันเนาะแล้วก็หลายคนเลยดีใจมากผมเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ตองพัทรไมเลยนะพี่ตองพี่บุ๊กโกพี่ป๊อกพี่ชายนี่นะพี่ดีเจมาตูมอะไรเงี้ยพี่มาตูมโหก็เข้ามาแล้วก็ด้วยความที่พี่เขาเป็น professional อยู่แล้วอย่างเงี้ยคือการเข้ามาทำงานมันทำให้บรรยากาศในกองมันคึกคืนด้วยบรรยากาศในกองคึกคืนแล้วพวกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเหมือนกับมีแรงกระตุ้นในการทำงานที่เรารู้สึกว่าเราต้องอัพตัวเองขึ้นเพื่อที่จะให้ไปแตะเลเวลของพวกพี่เขาได้ในเรื่องของ energy อะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะนะครับพี่ฟังเกนวายเดอะซีรีส์นะครับผมคาดว่าจะออนแอร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราตั้งใจทำกันมากนอกจากคิมกับคอปแล้วนะครับก็ยังมีน้องบาสนะครับมีน้องๆซัวบอยมีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ Gen Y The Series ด้วยนะครับผม